ู้ไหมคะว่าเพียงแค่ใส่สิ่งนี้ลงไปลงในน้ำจิ้มครีมซีฟู้ดก็จะได้น้ำจิ้มครีมซีฟู้ดที่ไว้สำหรับทำสลัดโรนได้อร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติของน้ำจิ้มมีความจัดจ้านเข้มข้นมาชมกันค่ะนี่ก็คือถั่วพิสตาชิโอที่จะเพิ่มความอร่อยให้กับน้ำจิ้มในสูตรนี้นำถั่วพิสตาชิโอ20กรัมบดในเครื่องบดกาแฟให้เนียนละเอียดเด็ดใบผักชีและมีก้านสักเล็กน้อย20กรัมล้างทำความสะอาดใส่ลงไปในโถปั่นตามมาด้วยใบโหระพา18กรัมกระเทียม18กรัมซอยเป็นชิ้นบางๆก่อนค่ะพริกเขียวจินดา20กรัมน้ำตาลทราย35กรัมน้ำตาลมะพร้าว10กรัมน้ำมะนาว33กรัมจะใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนแล้วปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันจะยังไม่ใส่น้ำปลาในตอนนี้น้ำมะนาวจะช่วยให้ผักต่างๆที่เราปั่นยังคงสีเขียวที่สดอยู่ค่ะแล้วใส่ถั่วพิสตาชิโอที่บดละเอียดลงไปนี่ก็คือมายองเนสแบบไม่มีไข่หรือใครจะใช้แบบธรรมดาก็ได้เมื่อคนส่วนผสมพอเข้ากันแล้วจึงใส่น้ำปลาลงไป32กรัมในสูตรนี้จะใช้น้ำปลาจากเวียดนามเพราะกลิ่นของน้ำปลาจะไม่รุนแรงมากแล้วก็ใส่มายองเนสลงไป188กรัมปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันอีกครั้งน้ำจิ้มครีมซีฟู้ดก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปเสิร์ฟคู่กับสลัดโรนแล้วค่ะจะได้สีเขียวที่สวยงามแบบนี้เลยหลังจากที่เพิ่มถั่วพิสตาชิโอลงไปในน้ำจิ้มครีมซีฟู้ดที่แตกต่างจากธรรมดาก็จะได้รสชาติที่มีความมันของถั่วเพิ่มความอร่อยให้น้ำจิ้มได้มากๆเลยค่ะมาทำสลัดโรนแบบง่ายๆจุ่มแผ่นข้าวเวียดนามลงในน้ำ5วินาทีใช้น้ำอุณหภูมิห้องจากนั้นก็จะโรยงาคั่วเป็นงาขาวและงาดำสักเล็กน้อยแล้วนำแผ่นปูอัดแยกออกจากกันพับครึ่งนำด้านที่เป็นสีส้มลงวางด้านล่างตามมาด้วยสลัดกระหล่ำปลีสีม่วงซอยเป็นชิ้นเล็กๆแครอทซอยเป็นชิ้นบางๆแตงกวาซอยเป็นชิ้นบางๆแล้วค่อยๆม้วนสลัดโรนนี้ให้แน่นพอประมาณค่ะเมื่อได้สลัดโรนปูอัดมาแบบนี้แล้วจะนำไปตัดตรงกลางเพื่อให้ได้เป็น2ชิ้นค่ะแล้วมาทำในส่วนของสลัดโรนกุ้งจะใช้แผ่นข้าวแช่น้ำ5วินาทีจากนั้นนำกุ้งที่ต้มสุกมาผ่าแบ่งครึ่งหรือจะใช้กุ้งเต็มตัวทั้ง2ตัวก็ได้วางกุ้งลงไปนำด้านหางของกุ้งไว้ด้านนอกของแผ่นแล้วก็ตามมาด้วยสลัดกะหล่ำปลีสีม่วงแครอทแตงกวาแล้วก็ม้วนให้แน่นพอสมควรค่ะในส่วนของสลัดโรนนี้จะทำได้ตามความชอบสามารถใช้อกไก่มาแทนเนื้อสัตว์อื่นๆหรือจะใช้เต้าหู้ก็ได้ค่ะแล้วนำสลัดโรนที่ได้มาจัดจานเสิร์ฟกันเลยแล้วก็จะใส่น้ำจิ้มลงไปตรงกลางแค่นี้ก็จะได้เมนูที่มีความอร่อยเป็นสลัดโรนกุ้งและสลัดโรนปูอัดพร้อมด้วยน้ำจิ้มครีมซีฟู้ดที่มีความเผ็ดปานกลางและมีความเข้มข้นมากๆเลยค่ะใครที่ไม่ชอบเผ็ดมากใส่พริกให้น้อยกว่านี้หรือเอาเมล็ดของพริกออกก็ได้ค่ะลองทำตามกันได้นะคะ